ใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ปั่นจากเครื่องนะคะอุ้ยมันยังไม่ละเอียดน้ำตาลที่แบบแคลอรี่น้อยมากเลยนะคะไม่ถึง1แคลอรี่นะคะมันเป็นน้ำแบบนี้เนาะนี่นะคะยี่ห้อนี้ของที่ฟินแลนด์ค่ะเหมือนคล้ายๆก๊อปปี้น้ำตาลไปกรีดน้ำลายไปค่ะจะใส่ผงชูรสก็ได้นะแล้วแต่เลยนะแอบชิมกับมาแล้วกันใส่น้ำปลานิดนึงมันหวานนะคะน้ำตาลเนี่ยหวานมากเลยใส่แค่นิดเดียวก็หวานแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะมือไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะไปค่ะไปกินกันนะจ๊ะมาจ้ายั่วๆโอ้ยสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้ยำหมูยอนะจ๊ะนี่นะคะเผ็ดๆเลยนะคะหมูใส่พริกเป็นกำเลยนะแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะแล้วก็ผักสลัดเนาะมาค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะเนี่ยหิวมากส่วนสามีกินต้มยำไก่เมื่อวานทำต้มยำไก่นะคะพี่ใหญ่เตือนคลิกเมย์ เมย์พูดไทยย่อมพลาดนะคะเขมรพูดไทยย่อมพลาดนะจ๊ะพูดไทยไปก็จะตกเขมรนะมาครับเพื่อนๆ6 0ออกกำลังกายมาก็กินต่อนะคะหมิวออกกำลังกายแต่หมิวไม่ได้ควบคุมน้ำหนักนะก็กินปกติมาค่ะอันนี้เผ็ดมากเลยมาเด้อจ้าโมเนอร์มาหูบเนี่ยยำหมูโยตะตีแล้วมันก็ดับอร่อยนะขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะหุบได้นะให้จังไงมาค่ะเพื่อนๆถูกหวยไหมวันนี้หวยออกนี่ค่ะเห็ดเห็ดเนี้ยอร่อยนะแต่ติดฟันอ่ะกระเทียมทวนนะ
ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำคลิปกับสามีนะเพราะว่าเขาทำโอนะเสียงดังขออภัยด้วยจ้าฟันวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยอ่ะเมื่อวันก่อนหิมะตกพอมาวันนี้โอ้โหตกทั้งวันเสียงเคี้ยวหมูยอกรึกรอกรึกรอกที่ฟินแลนด์ก็มีหวยนะคะขายลอตเตอรี่เผ็ดส่วนมากก็จะออกเป็นอาทิตย์นะคะทุกวันเสาร์อ่ะมันมีหลายอย่างนะคะอุ๊ยติดฟันแต่ต้องซื้อประมาณ7ตัวนะคล้ายๆลอตเตอรี่อ่ะ1ยูโรมะนาวเขาไม่มีน้ำเลยอร่อยไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าหมิวเป็นปจด.ประจำเดือนนะแล้วมันปวดท้องก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปนะคะปวดท้องกินไปเริ่มเผ็ด
ทำไมติดฟันเมื่อวานก่อนสั่งปลาไปให้พ่อกับแม่กินนะคะเหมือนปลาแดดเดียวพวกขายในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยสั่งท้องปลาแซลมอนเริ่มอิ่มแล้วเด้อลืมเรดิตนะคะว่าจะเอามากินกับยำด้วยขอเวลานอกแป๊บนึงนะคะเห็ดติดฟันเอามาโตค่ะเพื่อนๆติดฟันเห็ดติดฟันอันนี้ถ้ากินไม่หมดก็จะเอาไว้กินตอนหิวนะดึกๆอ่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วอ่ะแต่มืดมากเลยอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนๆค่ะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะอันที่เหลือนี้มิวก็จะเอาไว้กินตอนช่วงที่หิวตอนช่วงดึกๆอะไรเงี้ยเนาะออกกำลังกายเสร็จนะคะก็ไม่อยากจะกินเยอะนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอพรุ่งนี้นะคะมิวว่าจะไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนถ้าฝนไม่ตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบโหแย่มากเลยนะคะแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ